นอกเหนือจากการประชุมในเวที UN แล้วเนี่ยนายกก็จะใช้โอกาสนี้ได้พบปะกับนักธุรกิจระดับบิ๊กๆเลยนะครับที่อเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทสลานะครับจะมีการพูดคุยกับลีออนมัสนะครับแบบคอนเฟอเรนซ์นะครับมีกองทุนโกลแมนแซกซ์ JP Morgan ซึ่งมีใบอนุญาตทุกอย่างในไทยนะครับแล้วก็อย่างเทสลาเนี่ยนะครับก็จะมีโปรเจกต์การลงทุนในต่างๆเยอะแยะเลยนะครับที่ตอนนี้เขากำลังเลือกระหว่างอินเดียมาเลเซียและก็ไทยนะครับท่านนายกก็บอกว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ที่จะต้องบอกไปขายให้ได้ว่าทำยังไงเขาถึงจะมาลงทุนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีครับเทสลามาแล้วก็อีลอนมัสก์จากคอนเฟอเรนซ์ขอเข้ามาชมเจรจากันสามครั้งก็เฟิร์มแล้วครับโอ้โหเทสลาอะไรแบบว่าของไมโครซอฟท์ Google มี Google ด้วยไหมคะ Google Microsoft Citibank Goldman Sachs BlackRock BlackRock เป็นกองทุนใหญ่สุดในโลกอย่างพวกเทสลาอะไรแค่ท่านนายกจะมีโปรเจกต์อะไรที่จะเพิ่มการลงทุนหรืออะไรยังไงคะเขายังไม่มาเลยนะเขายังไม่มาที่นี่เลยใช่ค่ะเรื่องระหว่างอินเดียมาเลเซียแล้วก็เราหน้าที่ผมคือต้องไปขายเพราะ YBWireless เรียกวันเวนมีที่นี่ไม่กี่ทางแล้วก็ถามไปแล้วใช่ไหมครับประเทศเรามีอะไรดีๆหลายอย่างต้องพูดถึงเรื่องน้ำไฟครบอินเทอร์เน็ต 5G ครบหมดทุกอย่างแต่สิ่งที่ถูกการพูดถึงน้อยที่สุดก็คือเรื่องระบบเฮลท์แคร์ระบบการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่เราด้วยด้วยใช่ไหมครับมีซิติแบงก์มีเจพีโมเกนด้วยเจพีโมเกนเนี่ยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบงก์เป็นไอบีเฮลท์ซึ่งมีลายเส้นครบหมดทุกอันลายเส้นครบหมดทุกอันลายเส้นในการประกอบธุรกิจของไทยครบหมดทุกอันจะทำอยู่แค่สองสามอันเองใช่ไหมเหตุผลหลักคือว่าไม่แน่ใจมีไม่มีความมั่นใจหรือเปล่าใช่ไหมทีมนี้คือเรื่องอะไร sustainable SDG development goal ใช่ไหม17ข้อเนี่ยก็คือเรื่องหลักทีมหลักก็คือเรื่องนี้ผมไม่พูดเรื่องอย่างเช่นประเทศไทยได้รับผมส่งเรื่องเข้าไปว่าอยากจะพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ใครจะพูดอะไรก็ได้นะต้องส่งเรื่องเข้าประกวดอ่ะเราจะพูดเรื่อง sustainability link bondเป็นเงินเป็นหุ้นกู้ซึ่งออกที่เกี่ยวกับเรื่องกรีน sustainability ซึ่งผมทาเก็ตไว้$2 billion ซึ่งเขาก็ชอบเขาว่าด้วยซึ่งมาช่วยในการที่จะทำให้การลงทุนในด้านของการกรีนนี่เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็พอไปถึงก็ปฏิบัติภารกิจเลยนะคะ17 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาค่ะนายเศรษฐาทวีสินนะคะได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี2023 SDG Summit 2023นะคะณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะโดยนายกได้เน้นย้ำเจตนารมณ์ในการให้ความสำคัญที่จะดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติสนับสนุนกรอบความร่วมมือพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพและสถาปัตยกรรมทางการเงินระหว่างประเทศให้มีความเข้มแข็งนะคะโดยประกาศความมุ่งมั่นระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อน SDG และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะเดี๋ยวลองไปฟังบรรยากาศกันสักนิดนึงค่ะ Which will allow us to accelerate SDG implementation My government will play a proactive roleOn the global stage, we will reach out to our friends and partners to forge collaborations to meet these challenges. To turn the SDGs into a reality, we must mobilize our financial resources. The international community must address the SDG financial gap.โดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้ประกาศความมุ่งมั่นระดับประเทศเพื่อขับเคลื่อน SDG และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนี้นะคะ 1. มุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังผ่านหลักการไปให้ถึงและช่วยเหลือกลุ่มที่รั้งท้ายก่อนรวมทั้งลดความยากจนในคนทุกช่วงวัยภายในปีค.ศ. 2027ค่ะ 2. มุ่งมั่นในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศสำหรับประชากรทุกคนในประเทศ
ทศเช่นตั้งเป้าหมายให้ครัวเรือนที่จะต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนหลังจ่ายค่ารักษาพยาบาลต้องมีจำนวนลดลงไม่เกินร้อยละ 0.25 ภายในปี2027และ 3. มุ่งมั่นที่จะผลักดันร่วมมือกับหุ้นส่วนทุกระดับในการดำเนินการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงส่งเสริมการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือภายในปี2030ค่ะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับที่นิวยอร์กนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้มีกำหนดการพบกับมิสเตอร์แลรี่ฟิงค์ CEO กลุ่มบริษัท BlackRock ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการบริหารการเงินการลงทุนของโลกนะครับเพื่อศึกษาแนวทางการลงทุนในประเทศไทยทั้งในภาคการลงทุนขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยเฉพาะการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Clean Energy เพื่อขยายฐานการลงทุนและการผลิตในประเทศไทยนะครับซึ่ง BlackRock ก็ได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนใน Sustainability Linked Bond ที่ออกโดยรัฐบาลไทยในปีหน้านะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับค่ะแล้วก็เมื่อช่วงค่ำของเมื่อคืนนี้นะคะตามเวลานิวยอร์กตอนค่ำเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินพร้อมกับแพทย์หญิงพักพิไลทวีสินภริยาได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะคะโดยคุณหมอพักพิไลได้สวมชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงินร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งนายกก็บอกว่าชุดนี้คุณหมอเป็นคนเลือกด้วยตัวเองเดี๋ยวดูคลิปสั้นๆนิดเดียวค่ะนายกเลือกสีให้เลยไหมคะเนี่ยนี่ก็เป็นภารกิจที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ